ที่ยวค่ะวันนี้วดอนะคะรีบตื่นมาแต่เช้าเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยตื่นดีนะคะวดอกำลังจะไปที่ดาวทาวชิคาโก้นะคะเพื่อที่จะไปสาบานตนนะคะเพื่อที่จะเป็นพลเมืองของอเมริกันค่ะการสาบานตนนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อวดได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นซิติเซนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหลังจากสอบสัมภาษณ์ซิติเซนแล้วนะคะปีนี้อาจจะยาวแล้วก็ยืดยาวไปหน่อยเพราะโควิดนะฮะแต่สุดท้ายแล้ววดก็โดนเรียกไปสัมภาษณ์แล้ว3อาทิตย์หลังจากนั้นนะคะเขาก็เรียกไป take oath of allegiance นะคะหรือว่าไปสาบานตนนะคะตอนนี้วดถึงที่ตึก immigration แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องต่อแถวเพื่อที่จะมาสแกนเอกสารนะฮะเยอะมากเลยวันนี้แล้วก็หนาวมากวันที่ไปสาบานตนอย่าลืมเอาใบเขียวทุกใบ work permit ทุกใบนะคะไปด้วยนะคะและอย่าลืมเซ็นเอกสารข้างหลังนะคะให้ตอบโนไปให้หมดนะคะแล้วก็เซ็นชื่อเมืองที่อยู่ด้วยค่ะตอนนี้ว่าเราอยู่ในห้องแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเงียบมากเลยไม่กล้าเสียงดังตลอดที่จะ take oath of allegiance นะคะแต่ก็พูดดังไม่ได้เกรงใจเขามากเลยวดอขอแปลความหมายคำสาบานตนสั้นๆให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเราจะจงรักภักดีต่อสหรัฐอเมริกาจะปกป้องรัฐธรรมนูญและกฎหมายอันเป็นสิทธิหน้าที่ของชาวอเมริกันจะต่อสู้และจับอาวุธเพื่อปกป้องประเทศจากข้าศึกและทำหน้าที่ให้รัฐเมื่อเป็นที่ต้องการภายใต้กฎหมายทุกเมื่ออย่างไม่มีข้อกังขาใดๆไอ้วอร์ดได้ค่ะเป็นอเมริกันซิติเซนแล้วค่ะโอ้ดีใจจังเลยเสร็จแล้วค่ะเซเรโมนีของวอร์ดเสร็จแล้วค่ะน้ำตาจะไหลเร็วมากเลยค่ะเพราะโควิดนะคะก็วอร์ดก็เป็นอเมริกันซิติเซนแล้วค่ะการสาบานตนของวดวันนี้นะคะประมาณ20นาทีไม่เกินดีค่ะทุกอย่างผ่านไปอย่างเร็วมากนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดอย่างหนักนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะให้ทุกคนน่ะรวบรัดตัดตอนทั้งหมดนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่อนุญาตให้คนที่จะมาสาบานตนเข้ามาได้เท่านั้นนะคะไม่ให้ญาติเข้าไปเลยค่ะก็จะรู้สึกแบบแปลกๆเงาๆนิดนึงนะคะแต่ก็ดีใจค่ะเพราะรู้สึกว่ามันรวดเร็วและกระชับดีนะคะที่สำคัญตอนนี้วดก็ต้องไปทำพาสปอร์ตต่อค่ะวดมาทำพาสปอร์ตนะคะยุ่งมากเลย USPS ยุ่งมากค่ะหลังจากการที่เราได้ใบแปลงสัญชาติมันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องไปสมัครพาสปอร์ตของอเมริกานะคะซึ่งขั้นตอนแรกที่วดต้องทำเลยนะคะคือไปถ่ายรูปนะคะรูปที่เราต้องใช้นั้นเนี่ยนะคะก็เป็น2x2นะคะแล้วข้างหลังก็เป็นพื้นหลังสีขาวนะคะวดให้ CVS ถ่ายรูปให้ค่ะเลยง่ายหน่อยนะคะแต่ราคาก็$15นะคะก็หลังจากนั้นนะคะพอเราได้รูปมาแล้วนะคะเราให้มากรอกเอกสารนะคะซึ่งเอกสารเนี้ยนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของเราเองนะคะว่าเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะคะเลขโซเชียลอะไรนะคะแล้วก็เอกสารที่เราสำคัญนะคะที่เราต้องเตรียมก็คือเราต้องก๊อปปี้ใบแปลงสัญชาติของเรานะคะ1ฉบับนะฮะเราต้องก๊อปปี้ID หรือว่าใบขับขี่ของเรานะคะทั้งหน้าทั้งหลัง1ฉบับนะจ๊ะแล้วก็เตรียมบัตรเครดิตไปบัตรเดบิตขออภัยจ้ะเราต้องเตรียมบัตรเดบิตเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเขาจะตัดเงินจากธนาคารเราโดยตรงเลยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเพื่อนๆต้องเข้าไป
จองคิวในการทำพาสปอร์ตกับ USPS นะฮะที่ชิคาโกเนี่ยก็มีสำนักงานที่เราจะเดินเข้าไปทำได้เลยแล้วก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทำด่วนนะฮะในดาวน์ทาวน์เหมือนกันนะฮะแต่ช่วงนี้โควิดเขาก็เหมือนระงับการทำการหรือว่าแบบไม่มีช่วงเวลาที่ว่างให้เราทำได้หรือจองคิวได้นะฮะตอนนี้ก็ใช้บริการของ USPS ซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งวอดอเนี่ยก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ USPS แล้วก็เลือกวันเวลาที่เราสะดวกนะฮะขอบอกเพื่อนๆไว้เลยว่าสำคัญมากเราต้องจองคิวไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นเขาจะไม่ค่อยรับ walk in นะฮะเพราะว่า USPS เนี่ยยุ่งอยู่ตลอดเวลาส่วนราคาค่าธรรมเนียมนะคะก็110เหรียญนะคะพร้อมกับราคาค่าธรรมเนียมอีก35เหรียญ US ดอลลาร์นะคะก็เป็น145เหรียญจ้ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะจะถามเราว่าเราจะส่งแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษนะคะแบบธรรมดาเขาจะเรียกว่ารูทีนนะคะส่วนแบบพิเศษเขาจะเรียกว่า expedite นะคะก็จะเร่งให้เร็วขึ้นนะคะซึ่ง expedite เนี่ยจะราคา60เหรียญนะคะแล้ววอร์ดก็เลือก1-2 วัน delivery นะคะก็จะทำให้เร็วขึ้นมาอีกก็เสียเพิ่มอีก17เหรียญกว่าๆนะคะเฉลี่ยราคาทั้งหมดแล้วนะคะที่ออกมาก็คือ 222.13 เหรียญ ที่เราเสียไปให้กับพาสปอร์ตอเมริกาในวันนี้นะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่พนักงานที่ USPS จะดำเนินเรื่องของเราเป็นอันขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราต้องให้คำปฏิญาณนะคะว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราส่งให้เขาเป็นเรื่องจริงค่ะแถวยาวมาก็เสร็จแล้วค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องเอกสารในการอยู่อเมริกาของวอดอนะคะจบแล้วค่ะรอพาสปอร์ตอย่างเดียวแล้วค่ะใช่ไหมบูนี่จอร์ดมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสถานะของวอดอก็เปลี่ยนจากโรบินฮูดมาเป็นคนถือใบเขียวหรือกรีนการ์ดแล้วก็สุดท้ายสุดก็คือถือสัญชาติอเมริกาแล้วนะคะก็เป็นอันจบเส้นทางการเป็นเอเลี่ยนในอเมริกาแล้วก็เป็นคน2สัญชาติไปแล้วนะคะก็อย่างนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับคนที่กำลังจะสาบานตนในช่วงโควิด-19ในช่วงเวลาที่ยุ่งยากอย่างนี้ในอเมริกาอย่างนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามหรือสงสัยอะไรวอดอยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็ตอบคำถามนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้วอดอก่อนเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย